อร์เรนบัฟเฟตต์มีหลักการลงทุน4ข้อที่ใช้ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนคือหลักการทางธุรกิจการบริหารการเงินและการตลาด 1. หลักการทางธุรกิจการเลือกลงทุนในแง่ธุรกิจของบัฟเฟตต์จะเน้นธุรกิจที่เข้าใจง่ายมีประวัติการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอมีแนวโน้มการทำกำไรระยะยาวเป็นที่น่าพอใจหุ้นที่เขาถือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจึงหนีไม่พ้นธุรกิจอาหารขนมประกันชีวิตเครื่องบินรองเท้าเครื่องดื่มเฟอร์นิเจอร์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ2. หลักการทางด้านการบริหารในแง่ของการบริหารบัฟเฟตต์จะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของผู้บริหารการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่โกงและไม่ทำธุรกิจตามคนอื่น 3. หลักการบริหารทางด้านการเงินด้านการเงินบัฟเฟตต์จะใส่ใจผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ไม่ใช่กำไรต่อหุ้นและคำนวณกำไรของผู้ถือหุ้นออกมาเป็นตัวเลขโดยยึดหลักว่าเมื่อลงทุนทั้งปีจะต้องมีกำไรกลับคืนมามากกว่า 12% หรือ 1% ต่อเดือนถ้าหากน้อยกว่านี้เขาจะไม่เลือกซื้อหุ้นของบริษัทนั้นเลย 4. หลักการทางด้านการตลาดหลักการตลาดบัฟเฟตจะคำนวณก่อนว่ามูลค่าของธุรกิจบริษัทที่จะลงทุนเป็นเท่าไหร่โดยใช้ราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่มีอยู่และหาโอกาสซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆโดยเขาจะเฝ้ารอเวลาที่ราคาหุ้นตกลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆโดยจะเฝ้ารอเวลาที่ราคาหุ้นลงมาต่ำกว่าพื้นฐานที่แท้จริงบัฟเฟตต์บอกว่าช่วงที่เป็นจังหวะการซื้อหุ้นที่ดีก็คือช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ